ูปแบบของการทำฟาสต์หรือระยะของการที่ไม่รับประทานเนี่ยในแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะเอาระยะของอีกคนหนึ่งไปวัดกับอีกคนหนึ่งได้ว่าจะได้ผลเหมือนกันคำว่าคีโตเจนิกไดเอทก็คืออาหารที่สามารถที่จะทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันได้โดยการสลายไขมันออกมาใช้ในรูปแบบคีโตนเมื่อร่างกายเรามีการใช้น้ำตาลมันจำเป็นที่ต้องลดการใช้ไขมันลงถ้าร่างกายเราใช้ไขมันมันจำเป็นที่ต้องลดการใช้น้ำตาลลงดังนั้นรูปแบบของคีโตเจนิกไดเอทคืออาหารที่เราจำเป็นต้องควบคุมปริมาณของคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำลงเพื่อทำให้ร่างกายเราสามารถสลายไขมันออกมาใช้ได้ในรูปแบบคีโตนถ้าเราสามารถสวิตช์ให้ร่างกายเราใช้ไขมันได้เป็นระยะโดยการปรับลดอาหารคาร์โบไฮเดรตลงคีโตเจนิกไดเอทก็สามารถที่ทำให้ร่างกายเรานี่มีความยืดหยุ่นของระบบเผาผลาญคือใช้น้ำตาลก็ได้และไขมันก็ได้ซึ่งเป็นประโยชน์กับทุกคนคำว่า intermittent fasting หมายความว่าหลังจากการที่เรารับประทานอาหารก่อนที่จะถึงมื้อหลักมื้อต่อไปเราจะไม่ทานอาหารอย่างอื่นอีกจนกว่าจะถึงมื้อหลักนั่นคือหมายความว่าเราจะมีช่วงระยะที่เราเรียกว่า feast state หรือระยะการทานอาหารและพอเราทานเสร็จเราจะเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า fast state คือระยะที่เราไม่ทานอาหารเมื่อเราหยุดเติมเมื่อเราเข้าสู่ระยะ fast state ร่างกายเราจะเอาเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นไกลโคเจนที่เก็บไว้จากช่วงที่เราทานอาหารแล้วก็ไขมันที่เก็บไว้ในเซลล์ไขมันในช่วงที่เราทานอาหารออกมาใช้ดังนั้น intermittent fasting จึงเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่สามารถทำให้เราเนี่ยมีการแบ่งใช้พลังงานที่เหมาะสมไม่มีการสะสมพลังงานจนเกิดโรคเรื้อรังเราจะมีการแบ่งช่วงเวลาการทานอาหารกับไม่ทานภายใน24ชั่วโมงหรือ1วันยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มทานอาหารตอนช่วง 12.00 นหรือมื้อกลางวันและเราก็ไปหยุดทานไม่เกิน2ทุ่มนะครับนั่นคือหมายว่าช่วงระหว่างนี้เราอาจจะสามารถทานอาหารได้2มื้อถึง3มื้อแต่เมื่อหลัง2ทุ่มไปเราจะหยุดการรับประทานอาหารเที่ยงถึง2ทุ่มเป็น8ชั่วโมงของช่วงรับประทานหลัง2ทุ่มไปจนถึงเที่ยงอีก1วันเราไม่รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่นั่นคือเป็นช่วงที่ทำให้ร่างกายเราเป็นช่วงระยะของการฟาสต์เพื่อนำเอาสารอาหารแล้วก็เชื้อเพลิงที่เก็บไว้ออกมาใช้รูปแบบนี้เราเรียกว่า lean gain รูปแบบนี้เหมาะสมกับคนที่ต้องการที่จะลดไขมันสะสมในร่างกายแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อโดยการออกกำลังกายไปด้วยแต่ถ้าในคนที่เป็นโรคอ้วนไปแล้วนะครับคนที่มีเบาหวานไปแล้วการที่เว้นช่วงการกินวันหนึ่งแค่16ชั่วโมงอาจจะไม่เพียงพอในทางปฏิบัติอาจจะต้องมีการยืดระยะเวลาออกไปรูปแบบของการทำฟาสต์หรือระยะของการที่ไม่รับประทานเนี่ยในแต่ละคนเราไม่สามารถที่จะเอาระยะของอีกคนหนึ่งไปวัดกับอีกคนหนึ่งได้ว่าจะได้ผลเหมือนกันไขมันที่อยู่ในธรรมชาติจริงๆแล้วโดยทางโภชนาการเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราสามารถรับประทานได้ไม่ว่าจะเป็นไข่แดงที่อยู่ในไข่ไม่ว่าจะเป็นไขมันที่ติดเนื้อสัตว์ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายไขมันที่ทำให้เรากลายเป็นโรคเรื้อรังได้นะครับมีหลักๆ ก็คือไขมันประดิษฐ์จากทางอุตสาหกรรมก็คือน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนและไขมันทรานส์ไขมันเหล่านี้เป็นไขมันที่ร่างกายไม่ทราบโครงสร้างและร่างกายไม่ทราบจะจัดการมันยังไงการรับประทานน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจนแทนไขมันสัตว์การรับประทานไขมันทรานส์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อุบัติการณ์ของการเกิดโรคเรื้อรังและมะเร็งสูงขึ้นในปัจจุบัน